นะครับคลิปนี้มาดูการเก็บข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวนี้คือทดลองออนสวิตช์แล้วก็ยังมันติดเครื่องนะครับผมจะลองกดคันเร่งดูนะครับว่าการจูนคันเร่งเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับกดสุดนะครับปล่อยกดสุดปุ๊บทันทีนะครับก็จะเป็นรูปแบบกราฟที่ชันชันขึ้นไปเลยจะลองหน่วงๆนะครับหน่วงขึ้นไปแบบนี้โอเคก็จะได้รูปแบบกราฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่การกดต่อไปจะมาดูการติดเครื่องนะครับลองติดเครื่องดูจะลองเบิ้ลจนรอบตัดดูนะครับว่ารูปแบบของแรงดันจะเป็นแบบไหนนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับจะสังเกตว่าหลังจากผมกดคันเร่งนะครับเร่งขึ้นไปรอบถึงประมาณนี้แรงดันก็จะขึ้นไปที่ประมาณ 4.8 นะครับวันนี้ลองแก้ใหม่แล้วนะครับคือได้ข้อมูลของ Data Logger มาก็จะช่วยให้การปรับแต่งได้ดีขึ้นครับตัวนี้ผมจูน SCB ใหม่นะครับก็จะคุมไว้ที่ 4.5 โวลต์เท่านั้นนะครับกดยังไงก็จะอยู่ที่ 4.5 โวลต์เพราะฉะนั้นทำท้ายรางที่5มิลก็อยู่ได้นะครับ 4.5 โวลต์ยาวๆเลยครับไม่ถอนคันเร่งก็จะไม่ลงนะครับสังเกตว่าแรงดันจะค่อยๆลดลงนะครับหลังจากถอนคันเร่งก็สังเกตที่สีเหลืองนะครับหลังจากถอนคันเร่งเสร็จแล้วแรงดันก็จะค่อยๆลดลงนะครับจะไม่มีการร่วงลงระหว่างที่กดคันเร่งอยู่นะครับจะไม่มีกราฟแรงดันเร็วจะไม่ร่วงเหมือนเมื่อวานแล้วที่จะเอามาวิเคราะห์ให้ดูนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเป็นจุดๆนะครับตัวอย่างก็คือผมจะแก้ปัญหาการจูน SV นะครับตามกราฟนะครับที่เห็นเส้นสีน้ำเงินนะครับนี่คือปัญหาที่หลังจากที่เก็บข้อมูลแบบละเอียดแล้วมานั่งดูนะครับก็จะเห็นว่ากราฟแรงดันนะครับหลังจากที่กดคันเร่งขึ้นนะครับกราฟจะเริ่มไต่ระดับขึ้นไปนะครับปกติแต่จะมีจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อความสมูทอะไรอ่ะให้มันกลมกลืนนะครับกลมกลืนหน่อยเวลากราฟมันจะได้ไม่ต้องสะดุดในช่วงการเดินขึ้นครับจะสังเกตว่าจุดที่28ของแรงดันนะครับจะเริ่มร่วงลงมาจุดที่29คือมีการแรงดันตกมานิดหน่อยนะครับถ้าไปดูคันเร่งในจุดที่28เหมือนกันนะครับก็จะเป็นจุดนี้ 2.16 นะครับค่าคันเร่งตรงนี้ดังนั้นจุดที่ผมจะสามารถแก้ไขได้ก็คือจะไปดูคันเร่งในจุดนี้นะครับว่ามีการเขียนค่าขึ้นไปยังไงจึงทำให้แรงดันตกลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่20จุดที่31นะครับจุด28ถึง31นะครับจุดนี้อาจจะมีการตัดทอนแรงดันแบบไหนเลยทำให้แรงดันตกลงมาแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วกราฟน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องขึ้นไปประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องขึ้นไปประมาณนี้นะครับถ้าแก้ได้ตรงจุดนี้แบบนี้นะครับก็จะหมดปัญหาของการตกแต่ว่าจะเป็นการตกที่นิดหน่อยครับช่วงในช่วงของ3โวลต์ 3.5 โวลต์แต่ถ้าเกิดว่าความเป็นจริงแล้วต้องการให้มันขึ้นแบบนี้นะครับตามความจริงที่ต้องการไม่ต้องการให้มันตกนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอามาแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับข้อมูลไว้เผื่อไปนั่งแก้ทีหลังนะครับโอเคจุดต่อไปก็คือ 4.37 กับ 4.56 ซึ่งจริงๆเราค่าตรงนี้นิดหน่อยก็อาจจะต้องแก้ด้วยนะครับถ้าแก้ได้ถ้ามองเห็นนะครับจนวิ่งยาวไปนะครับยาวไปแต่มันก็จะค้างอยู่ที่ 4.56 4.55 4.56 ซึ่งถือว่าตกน้อยมากนะครับถือว่าแรงดันค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับตัวนี้คือผมกดจนรอบเบิ้ลตัดนะครับแล้วแรงดันก็จะตัด
อยู่ที่ 4.5 โวลต์สังเกตคันเร่งก็จะเร่งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับกดสุดอยู่ที่ตรงนี้ค่า Air Pro Max ก็อยู่ที่ 4.68 นะครับค่า Map Turbo 36 โวลต์ Max ค่า IT1 2.5 โวลต์ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0องศาครับ 2.5 โวลต์ของ IT คือประมาณ0องศาผมจุดไว้แค่นี้นะครับทีนี้มีอะไรผิดปกติบ้างครับก็มาดูที่คันเร่งนะครับคันเร่งหลังจากที่ผมถอนคันเร่งเสร็จสังเกตว่ากราฟสีชมพูนี่คือเร็วเอานะครับเร็วเอาทำไมถึงขึ้นไปแบบนั้นแทนที่เร็วอินนะครับคือคันแรงดันจริงจะยังตรงอยู่แล้วก็มาร่วงลงนะครับก็จะเป็นไปตามคันเร่งตามแบบตามตัวอื่นนะครับแต่ว่าจะมีเร็วอินเร็วเอานะครับตัวเดียวที่กราฟวิ่งขึ้นตัวนี้เกิดจากอะไรนะครับผมก็จะกลับไปดูที่โปรแกรมตารางที่มีอยู่ในกล่องผมนะครับก็จะเห็นว่ากราฟตัวนี้ที่ผมออกแบบไว้ก็คือผมจะมีการตบกราฟของดันรางนะครับลงเมื่อผมตบกราฟลงในช่วงปลายนะครับมันจะทำให้แรงดันที่หลอกมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับจะลองเอากราฟโปรแกรมมาดูหน่อยว่าจะเห็นหรือเปล่าครับโอเคครับมาดูกราฟดันรางครับที่ผมจูนนะครับจะสังเกตว่ากราฟมันจะลดลงนะครับกราฟจะลดลงนี่คือกราฟตารางดันรางครับคือโปรแกรมที่เขียนจริงนะครับให้ดูมันไปเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับกราฟดันรางผมจะเป็นตารางจูนแบบนี้นะครับเป็นกราฟก็เป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าจะมีการลดลงของแรงดันครับผมจะจูนลดลงเรื่อยๆครับก็สอดคล้องกับ data logger ที่เก็บข้อมูลไว้ได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามีการจูนลดลงนะครับแรงดันก็จะถูกหลอกให้น้อยลงทำให้กราฟของแรงดันเร็วเอานะครับพุ่งขึ้นก่อนที่จะถอนคันเร่งแล้วก็ลดลงมานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการมานั่งวิเคราะห์ data logger นะครับประโยชน์ของการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาทำการปรับปรุงแก้ไขหรือวิเคราะห์จุดที่เราเห็นว่ามันผิดปกติที่เกิดขึ้นครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้หรือจูนเนอร์หรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับของรถที่จูนมาว่ามีอะไรผิดปกติตรงไหนครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลไปใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับ